6วันข้างหน้าเราเรียกว่าโค้งสุดท้ายการเลือกตั้งแล้วก็วัดพลังกันระหว่าง2ค่ายของฝ่ายคือ2ฝั่งนะว่าระหว่างเสรีประชาธิปไตยกับทางอนุรักษ์นิยมใครจะมาวินในครั้งนี้นะครับแต่ไปมาเมื่อวานเนี้ยสองฝากฝั่งเหมือนเป็นตัวแทนสองฝากฝั่งนะสองฝากฝั่งเนี่ยปล่อยคลิปออกมาพร้อมๆกันและคำว่าคลิปออกมาพร้อมๆกันฝั่งหนึ่งในตอกย้ำความเป็นเสรีนิยมประชาธิปไตยอีกฝั่งหนึ่งก็ตอกย้ำความเป็นอนุรักษ์นิยมออกมาบอกฝั่งนี้บอกอันนี้ดีอันนี้บอกจะเอาแบบนี้เหรอประเทศเราประเทศไทยค่อยๆดูกันไปนะครับเอาคลิปของฝั่งก้าวไกลกันก่อนครับคุณใช่ไหมที่เคยฝันอยากเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ว่าละเคยหลายสิบรอบแล้วด้วยถามทำไมอ่ะแต่เนี่ยประเทศไทยอ่ะก็แล้วไงอ่ะแค่จินตนาการถึงสังคมที่เราอยากได้พี่จะไม่ให้ผมเลยเหรอก็มันเป็นไปไม่ได้อ่ะคิดสิคิดเฮ้ยพี่ดูผมทำดีกว่าพวกโรแมนติกเหรอเพ้อฝันไปเลยป่ะเพ้อฝันอย่างเดียวไม่ได้ผมมาทำเฮ้อทำเพื่อคนแบบไหนที่กล้าจะยืนหยัดในสิ่งที่ทำท่ามกลางคนที่อยู่เป็นทำโดยไม่สนว่าใครจะคิดกับคุณยังไงก็แล้วไงชีวิตเขาก็อยู่สุขสบายอยู่แล้วก้าวไกลเปลี่ยนประเทศไทยไปด้วยกันอันนี้ตัดต่อมาให้เพราะความยาวยิงประมาณสักเกือบ2นาทีได้มั้ยค่ะเป็นคลิปของทางก้าวไกลเมื่อวานนี้ปล่อยตัวออกมาคุณวิโรจน์นั่งซอยเตี๋ยวอยู่แล้วดูหน้าเซ็งอ่ะก๋วยเตี๋ยวมีแต่เส้นอ่ะคุณไม่มีผักไม่มีหมูอะไรเลยคือกินเส้นแต่ว่าตอนนี้ไม่อยากจะกินแล้ว อยากจะกินเกาเหลาแล้วเพราะว่าการแก้ไขปัญหาต่างๆนี่ไม่สามารถแก้ได้เลยคือเหมือนกับว่าพรรคก้าวไกลจะเปลี่ยนประเทศไทยมันคือความเพ้อฝันกาก้าวไกลเปลี่ยนประเทศไทยไปด้วยกันก็เลยไปถามแกนนำแต่ละคนผู้สมัครแต่ละท่านบอกอุ้ยเพ้อฝันมากก็มีคนตั้งคำถามคือพิธีกรนะเหมือนตั้งคำถามเฮ้ยพี่ทำแน่หรือพี่ก็นักการเมืองคนนึงทำแน่และทำจริงด้วยบางคนบอกเฮ้ยแล้วเงี้ยมันเสี่ยงนะประเทศเราจะลุกเป็นอะไรหรือเปล่าเสี่ยงก็คุ้มนี่คือฝ้าฝั่งของก้าวไกลปล่อยคลิปออกมาเมื่อวานนี้ฮะแล้วก็ปิดท้ายด้วยหัวหน้าพรรคก็คือคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เจริญรัตน์บอกว่าถ้าหากอยากเปลี่ยนก็ต้องมาต้องเลือกก้าวไกลครับไปมาความบังเอิญมีอยู่จริงก้าวไกลปล่อยออกมาแป๊บเดียวสักพักเดียวลุงตู่รวมไทยสร้างชาติปล่อยคลิปออกมาเหมือนกันก้าวไกลบอกว่าจะเปลี่ยนฟังลุงตู่บอกอยากจะเปลี่ยนจริงๆเหรอสิ่งดีๆงามๆบ้านเราประเทศไทยอยากจะให้ใครเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนจริงๆเหรอชมคลิปพร้อมกันรวมไทยสร้างชาติประเทศที่ความเท่าเทียมเข้าถึงระดับครัวเรือนวันนี้แม่ทำโปรของโปรดของพ่อเลยนะทำไมเราไม่โหวตกันก่อนอ่ะผมไม่ได้เลือกพะโลผมยังไม่ได้ใช้สิทธิ์สังคมอารยะประชาธิปไตยต้องเริ่มต้นที่โต๊ะตัวนี้วินาทีนี้ประเทศที่ไม่มีใครต้องเดือดร้อนจากการเกณฑ์ทหารสถานการณ์ชายแดนขณะนี้เข้าขั้นวิกฤตกองกำลังไม่ทราบฝ่ายบุกเข้ามาในพื้นที่ชายแดนทางการเตรียมอพยพประชาชนอย่างเร่งด่วนอ้าวแล้วทหารหายไปไหนหมดนะลูกเขาเลิกเกณฑ์ทหารนานแล้วยายประเทศที่มีสิทธิเสรีภาพเราจะทำอะไรก็ได้ไม่ต้องตอบเลยว่าเขาโต้ใครโอ้โ หคือพูดถึงใครไม่ต้องตอบเลยเหมือนเป็นตัวแทนวัยรุ่นเลยเข็มพุ่งไปหาเลยฮะแต่นี่คือของรวมไทยสร้างชาติพักลุงตู่พักโหน้าพีพีรพันธ์สาลีและทวีภาคนะออกคลิปมาตรงกับทางก้าวไกลเลยวันเดียวกันนะตรงแปลว่าวันเดียวกันออกมาแต่มันคนละขั้วเลยคือคลิปของรวมไทยสร้างชาติบอกคำถามนะอยากให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมจริงเหรออยากให้จริงเหรออย่างประชาธิปไตยเป็นโต๊ะอาหารน่ะแค่กินพะโล้อ่ะคุณพ่อคุณแม่อยากกินพะโล้ลูกบอกไม่กินเราต้องมาโหวตกันก่อนดิแม่จะกินได้ไงอ่ะบางคนบอกเกณฑ์อาหารยายถามอ้าวไอ้ฝั่งนู้นมันบุกมาแล้วทหารไปไหนอ่ะโอ้ยก็เลิกเกณฑ์อาหารตั้งนานแล้วยายเสรีภาพบนร่างกายอันนี้ผมอธิบายให้ฟังมีลูกสาวคนนึงไปขายตัวแล้วไปถามแล้วมีคนเอาฟ้องแม่แม่บอกนี่ทำไมหนูทำเงี้ยก็เป็นเสรีภาพของร่างกายหนูอ๋อเขาจะเปิดเซ็กเวิร์กเกอร์เหรอแม่อย่าไปยุ่งกับหนูได้ไหมอันนี้ประมาณนี้คือโต้แบบทุกเรื่องเลยแบบท้ายที่สุดคือเหมือนแบบไม่มีศาสนาอารมณ์แบบไม่มีศาสนาอันนี้ของลุงตู่รวมไทยสร้างชาตินะครับเท่ากับว่าทั้งสองพรรคนี้เหมือนเป็นตัวแทนคนละขั้วจริงๆเกิดขึ้นฝั่งหนึ่งเสรีประชาธิปไตยอีกฝั่งหนึ่งอนุรักษ์นิยม
ใครชอบแบบไหนก็ต้องมองกันไปแบบนั้นนะครับตอนนี้ความร้อนระอุเกิดขึ้นเพราะว่าโค้งสุดท้ายข้างหน้าเดินหน้าหาเสียงกันต่อแล้วไม่น่าเชื่อนอกจากคลิปที่ปล่อยออกมาตรงกันแล้วบรรยากาศในการหาเสียงมวลชนผู้คนที่แห่แหนกันไปฟังแกนนำ อันนี้ที่ไหนแตกเนี่ยสงขลาครับสงขลาก็แตกเหรอภาคใต้นะเพื่อไทยจะไม่มีแบบนี้นะส้มคล้าส้มคล้านะครับส้มแล้วเนี่ยส้มจริงๆทะเลดาวยังมีที่สงขลานะแต่ไปๆมาๆลุงตู่อยู่ภูเก็ตทะเลดาวของลุงตู่เฮ้ยลุงตู่มีทะเลดาวได้ไงมันของคุณพิธาไม่ใช่เหรอไม่มีเจ้าของทะเลดาวมีเจ้าของได้ไงคอนเสิร์ตเขายังมีเลยทะเลดาวที่ภูเก็ตโชว์ให้กับลุงตู่คู่นี้เขาหาเสียงที่ไหนมวลชนมหาศาลที่นั่นเหมือนกันฮะไปมาคนเลยมองว่านี่คือตัวแทนใช่ไหมเหมือนเป็นตัวแทนของสองฝั่งให้เดี๋ยวนะแล้วเพื่อไทยหายไปไหนอ่ะมันดูอาการมันดูเป๋ๆไปเหมือนกันนะหลังจากที่เลือกใครเป็นนายกคุณแพทองธารก็ดิ่งลงแทบจะทุกวันคุณเศรษฐาจะขึ้นจะขึ้นมันก็เหมือนอึนๆตันๆนะใช่หรือเปล่าไม่ขึ้นอ่ะเมื่อวานที่คุณเศรษฐาไปพร้อมกับคุณเอมคือใครพินทองธารคือใครลูกคนที่สองของอดีตนายกทักษิณไหนวะเอมเนี่ยใส่หมวกข้างหลังปะนี่ไงสวยอ่ะไปช่วยแทนคุณองค์อิงเหรอคุณองค์อิงผ่าคลอดมายังหาเสียงไม่ได้ว่าแบบนั้นนะครับนี่คือความเคลื่อนไหวที่เพื่อไทยพยายามจะทุกวิถีทางให้ไปสู่เป้าหมายแลนด์สไลด์ให้ได้แต่ไปมาบรรยากาศก็ยังไม่ค่อยที่จะเชื่อมั่นใจสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ต้องเดินหน้าลุยกันต่อไปเอาแบบนี้ก็แล้วกันสองขั้วเดินหน้าแล้วเพื่อไทยเองก็ต้องเดินหน้าตามภารกิจแลนด์สไลด์ให้ได้เช่นกันฮะ